าก็ได้แต่ไม่ให้ดำก็พอโอเคโอเคแม่ยกร้านทองให้เราแล้วอย่างเงี้ยเหรอจริงๆยกให้แต่ร้านครับแต่ทองน่าจะอยู่ที่น้องหมดเลยไม่ยังไงทำไมยกให้เราไม่คือล้อเล่นคือว่าจริงๆแล้วตอนเนี้ยที่ร้านกิจการที่บ้านน่ะคนที่ทำจริงๆคือน้องด้วยซ้ำกิฟต์กับกู๊ดเป็นแอดมินที่ร้านอยู่คอยดูแลแล้วก็คอยเรียกว่าผัดเปลี่ยนเตรียมจะขึ้นมาแทนแม่แล้วอะไรอย่างงี้ส่วนเราก็ยังทำงานอยู่ตรงนี้อยู่ใช่ไม่ใช่แม่ไม่ได้ยกให้เราแม่ไม่ได้ยกให้เราแม่ไม่ยกสรุปแม่ยังไม่สรุปคือยังไงเนี่ยไม่คือเรียกว่าเป็นผู้ช่วยดูแลคอยดูแลแล้วก็หลักๆเลยคนที่ทำเนี่ยเป็นน้องแต่ว่าเราเนี่ย PR ไปทำหน้าที่ของตัวเองแม่ยังไม่กล้ายกให้หรอกทำไมแม่กังวลอะไรในตัวเราแม่นะไม่ได้กังวลในตัวเราคือแม่จะหยุดมาเที่ยวสักทีกับลูกเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็ปิดร้านไม่ลงไงตัดใจปิดร้านไม่ลงน้องก็บอกว่าแม่เข้ามาอยู่กับพี่เกศเลยไปเที่ยวกับพี่เกศเวลาว่างๆอะไรอย่างเงี้ยแม่จะได้แบบว่าได้พักผ่อนบ้างเพราะว่าแม่ทำมานานแล้วไงแต่ว่าเป็นเจ๊กุ้งต่างหากที่ไม่สามารถตัดใจปิดร้านได้เปิดร้านก็ต้องยืนอยู่หน้าร้านเพราะว่าลูกค้าหลายคนมาไม่เห็นเจ๊กุ้งก็แบบไม่สบายใจแล้วที่แม่ก็มีเกิดเรื่องนี้ครับพี่ผมว่าเป็น FC เจ๊กุ้งจริงๆครับแล้วตัวเราเองเราจะมีโอกาสในอนาคตที่จะเข้าไปดูแลกิจการเต็มตัวบ้างไหมครับพี่เกศอันนี้พูดกันจริงๆเลยคือยังไม่ได้ถึงขั้นนั้นนะแต่ว่าเพราะว่าตอนนี้น้องก็ดูอยู่แล้วก็ถ้าเป็นไปได้ผมว่าก็น้องถนัดก็ให้น้องดูไปก็ได้เราหมดงานแสดงวันหนึ่งแล้วเราค่อยกลับไปช่วยน้องไม่ใช่ว่าแม่เอามากดดันว่าอยากให้พี่เกศมีครอบครัวหรือเปล่ายังไอ้ยังนะแม่ไม่ได้กดดันเลยเรื่องอะไรอย่างเงี้ยไอ้ส่วนเรื่องกิจการที่ร้านเนี่ยจริงๆแล้วก็ยังไม่เคยคุยกันหรอกว่าจะยกให้อะไรไงคือตอนนี้เราอะเรียกว่าเป็นกองหนุนเต็มที่สำหรับน้องอะเราไม่ได้ว่าเราอยากจะได้อะให้น้องดูแลไปอย่างดีที่สุดใช่ปัญหากันโอ้ยไม่มีเลยไม่มีไม่แย่งกันไม่แย่งกันให้น้องเลยจริงๆให้น้องเลยครับผมโอเคค่ะขอบคุณนะครับติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเตอร์เทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ